สวัสดีครับผมหมอเสรีนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องของการแท้งบุตรนะฮะส่วนใหญ่เรื่องของการแท้งบุตรเนี่ยมักจะเกิดขึ้นภายใน3เดือนแรกของการตั้งครรภ์น,นะฮะตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะดูแลการการแท้งบุตรนี่ยังไงนะฮะแต่อยากจะยกเป็นตัวอย่างไปเลยนะฮะอยา่างคนไข้รายที่เพิ่งจะเจอเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็เป็นคนไข้ที่ท้องแรกคุณแม่อายุ37ปีนะฮะ ก็ฝากคันอยู่ที่โรงพยาบาลรัฐบาลแห่งหนึ่งนะฮะแล้วจากการที่ดูทศสาวไประยะหนึ่งเนี่ยปรากฏว,ว่าพบว่าเด็กเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะคุณหมอเขาก็าแนะนำว่าปล่อยการตั้งคันไปก่อนจนกว่าการตั้งมันจะมีเลือดออกหรือปวดท้องแล้วค่อยเข้ามาขุดมันมลูกหรืออะไรทำนองนั้นนะฮนะอายุคันตอนนี้ส1สัปดาห์ก็คนไข้ปวดทับตาย มาถึงโรงพยาบาลก็มีเลือดออกเยอะก็เ,เราเราเตรียมปกติคนไข้ที่ภายใน3เดือนเราจะต้องเตรียมการดูดตั๊กษาทางช่องคอดไว้นะยังไม่ทันดูนตั๊กษาพอเราใช้สเปกโคลัมก็คือตัวที่ถางช็อกคอดเนี่ยปรากฏว่าชิ้นเนื้อก็หลุดออกมาเยอะเลยมากมายเสร็จเราก็ใช้ตัวคีบเนะช่นเลือดเต็มไปหมดนะก็เอามาใส่ในในภาชนะที่เตรียมไว้สำหรับส่งตรวจ จากนั้นเราก็เช็ดในช่องคลอดก็พบว่าเรื่องไม่ค่อยจะออกมาแล้วก็แสดงว่าน่าจะเป็นการแทงค่อนข้างจะครบนะก็เลยตรวจดูอุจสาผ่านสองช่องคลอดปรากฏว่าข้างในเนี่ยจะมีพื้นที่อยู่ในโพรงมดลูกอยู่ประมาณ2 6จเซนซึ่งอาจจะเป็นเศษชิ้นเนื้ออยู่เพียงเล็กน้อยนะแล้วก็มีก้อนเลือดอยู่ข้างในคนไข้เนี่ยหายปวดเป็นปิดทิ้งเลยนะครับตอนนี้พอเราเจอแบบนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่า เลือดยังออกบ้างน้อยแค่ไหนนะฮะปกติก็อาจจะไม่ต้องตรวจอาจจะไม่ต้องขูดมะลูกก็ได้แต่เราก็ไม่สามารถที่จะทิ้งคนไข้ได้ก็เลยเขียนใบเขาเรียกใบรีเฟอร์หรือไฟส่งต่อไปที่โรงพยาบาลรัฐบาลที่อยู่ใกล้ๆนะฮะหลังจากแท้งออกมาแล้วเนี่ยคนไข้ลุกเดินสบายเลยไม่ปวดเลยนะฮะแต่สิ่งสำคัญที่เราควรจะรู้ก็คือว่าการแท้งบุตะแบบประเภทนี้ มักจะเกิดจากโครโมโซมของตัวอ่อนที่ผิดปกตินะฮะอันที่หนึ่งนะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปไปเผลอคิดว่าตัวเขาตัวคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีโครโมโซมผิดปกตินะฮะก็มีบ้างแต่ว่ามันน้อยแสนน้อยนะไม่ต้องไปคิดเลยนะถ้าคุณมีโครโมโซมผิดปกตินี่คุณต้องเป็นคนปัญญาอ่อนหรือเป็นพวกพวกที่แต่งงานไม่ได้แล้วส่วนใหญ่พ่อแม่จะปกติส่วนที่ตัวอ่อนมีโครโมโซมผิดปกตินี่เกิดจากตอนที่เขาแบ่งตัว นะซึ่งคุณแม่รายนี้เนี่ยอายุ37ก็มีโอกาสเกิดการตั้งครรภ์ที่ตัวอ่อนมีโควมโซมิติค่อนข้างสูงอยู่แล้วตอนนี้ก็คือว่าเราจะทํำยังไงต่อไปก็คือว่าเราต้องควรได้รับยาแก้กเสพเพราะว่าการแท้งบุตรเนี่ยจะทําให้มีการติดต่อระหว่างภายในโพรงมดลูกกับภายนอกซึ่งจะมีเชื้อโรคเนี่ยไต่เข้าไปแล้วก ถ้าเราไม่ได้รับยากแยกเ้เซบก็จะอาจจะทําให้ท่อน้าไข่ตันเราจะท้องยากในการตั้งครรภ์ครั้งต่อไปเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือเราต้องกินยากแยก้เซ็แล้วก็ควรจะเป็นยากแยก้เซบที่ค่อนข้างดีแล้วก็ไปเช็คดูให้แน่นอนว่าเราแทนครบไม่ครบถ้าเป็นโรงพยาบาลแบบที่เขานั่นเขาก็จะอาจจะเข้าไปไลคิวเรตัสหรือเข้าไปเก่าๆแล้วก็ดูท่าทาว่าหมดไม่หมดมีเช่นเนื้อครั้งอยู่ไหมนะ พอเราที่บายคนไข้เสร็จมีคําถามอยู่คําถามนี้น่าสนใจมากเลยสําหรับคนไข้ที่ที่ตั้งคันอ่อนๆเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ๊ะเขาเนี่ยเห็นที่เขาไปฝากคันก็มีการดูทั้งสาวผ่านทางช่องคลอดกับดูทางหน้าท้องเนี่ยมันแตกต่างก,กันไหมอะไรเงี้ยคือมดลูกเราเนี่ยภายในสิบสัปดาห์เนี่ยมันอยู่ในอุ้งเชิงกรานนะฮะเหมือนอยู่ในหม้ออยู่กระทะอยู่ที่ก้นกระทะหรือก้นหม้อเนี่ย เราดูทางหน้าท้องเนี่ยดูยากดูไม่เห็นหรอกคุณต้องอั้นฉี่เพื่อให้กระเพาะปัสสาวะดันตัวมดลูกให้หลอยขึ้นมาเราถึงจะดูทัตราสาวได้ซึ่งการดูทางช่องคลอดจะสะดวกแล้วก็ให้ความแม่นยําได้มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยภายใน10สัปดาห์นี่นะฮะการดูทางตราาวทางช่องคลอดมีความจําเป็นนะ,ะแล้วเราควรจะรู้ก่อนว่าการตั้งครรภ์ของเราเนี่ยสมบูรณ์หรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรได้รับการดูตรวจอัลตราซาวทางช่องคลอดอย่างไรายนี้เคยได้รับการตรวจไปแล้ว นะพอมีเลือดออกเล็กน้อยก็ตรวจพบว่าทารกตายในคันแล้วก็พอคนไข้แทงแล้วเราจะมาบอกว่าเออคุณเนี่ยนะไปอั้นปัสสาวะมาอีกสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งแล้วมาดูหน้าท้องเนี่ยว่าว่าแทงครบหรือไม่ครบอะไรเงี้ยมันทําได้ไหมมันทําไม่ค่อยได้นะพูดจริงๆเราก็ต้องตรวจดูทันทีเลยว่าแทงเนี่ยมันหมดไหมเหลือเนี่ยเหลือมากน้อยแค่ไหนเราควรจะดูแลคนไข้อย,ย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราควรจะรู้เกี่ยวกับ การแท้งบุตรในระยะไตรามาสแรกที่เรามักจะเจอแล้วก็เจอทุกวันนะครับ